ขอบคุณนะครับท่านที่ได้เรียนเชิญผมให้เข้าร่วมประชุมนะครับเพื่อรับฟังและแสดงความคิดเห็นเรื่องโครงการแลนด์บริดจ์ในวันนี้นะครับก็ในฐานะประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรครับซึ่งผมก็ต้องลงพื้นที่แล้วก็อยู่กับผู้ประกอบการแล้วก็พี่น้องประชาชนนะฮะก็ต้องทำงานร่วมกันมาโดยตลอดนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะครับก็หอการค้าสภาอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสมาคมท่องเที่ยวสมาคมท่องเที่ยวโดยชุมชนหรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานชุมพรทกจนะฮะพวกเราทำงานร่วมกันมาตลอดนะครับแล้วก็รวมทั้งได้ทำงานกับทางพลตรีกลชัยสุวรรณบุญนะฮะเสแอซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยผมก็มีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยสว.ด้วยนะครับก็ปัจจุบันนี้พี่น้องประชาชนก็จะถามมาตลอดเวลาว่าแลนด์บริดจ์ชุมพรระนองมีความคืบหน้าอย่างไรถึงไหนแล้วอะไรแล้วก็เมื่อวานก็มีการแสดงความคิดเห็นแล้วก็เขาก็ถามมานะครับก็ประมาณร้อยละ90กว่านะครับที่ว่าเขาต้องการโครงการนี้มากนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าโครงการนี้เกิดขึ้นจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานต่างๆถนนไฟฟ้าประปานะฮะรวมไปถึงนิคมอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรที่เกิดขึ้นมานะครับซึ่งคงมีการแปรรูปแล้วก็เพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรนะครับส่วนในเรื่องการท่องเที่ยวนะครับก็คงจะมีการเพิ่มตามมาด้วยอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นมีการย้ายถิ่นฐานในส่วนที่เป็นแรงงานนะครับที่เข้ามาในจังหวัด 3-500,000 คนนะครับก็ต้องมีการสร้างบ้านพักที่อยู่อาศัยรีสอร์ทเกิดการซื้อการขายนะครับขึ้นมาเป็นจำนวนมากก็อย่างน้อยก็ทำให้ GDP ของจังหวัดชุมพรระนองเพิ่มสูงขึ้นมานะครับมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับส่วนจังหวัดชุมพรนะครับเป็นเมืองที่มีรายได้ต่อหัวติดอันดับที่1ของภาคใต้นะครับแล้วก็ติดอันดับที่11ของประเทศในปี2564นะครับซึ่งคนชุมพรก็จะมีรายได้ดีนะครับก็มีการส่งลูกหลานไปเรียนจนจบป.โทป.ตรีกันเกือบทุกบ้านนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ต้องไปทำงานต่างแดนนะครับแล้วก็ไปทำงานที่กรุงเทพหากโครงการนี้เกิดขึ้นจริงนะครับก็ลูกหลานก็จะได้กลับมาอยู่กับที่บ้านอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็สุดท้ายผมก็ต้องฝากถึงรัฐบาลนะครับรวมถึงทุกภาคส่วนนะครับที่ให้ความร่วมมือร่วมใจกันผลักดันโครงการนี้ให้สำเร็จนะครับถ้าโครงการนี้สำเร็จไม่ใช่เฉพาะคนชุมพรนะครับที่ว่ามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่คิดว่าคนไทยก็จะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับทำให้บ้านเมืองมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับก็จังหวัดชุมพรขอสนับสนุนอย่างแน่นอนครับภาคเอกชนก็มีการคุยกันอยู่ตลอดเวลาครับขอบคุณครับแอร์ธุราชอะไรขึ้นมานะฮะจน 4-50 ปีแล้วก็ยังไม่เห็นผลอะไรขึ้นมาผมมองดูแล้วว่าโครงการนี้วิจัยกันมาไม่รู้สักกี่ที่แล้วครับเมื่อก่อนชุมพรก็เคยมาวิจัยในจังหวัดชุมพรนะฮะเมื่อ10กว่าปีที่แล้วแล้วก็เรื่องเงียบหายไปนะฮะพอยังมาในยุคนี้นะครับผมเห็นด้วยนะครับว่าการที่จะเปิดเมืองเปิดประเทศนะฮะมันย่อมมีผลกระทบผลเสียเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราต้องมองว่าโลกวิวัฒนาการไปข้างหน้าเรื่อยๆเกิดถ้าเรายังใช้ระบบขนส่งนะฮะยังไปผ่านช่องแคบมะนากาอยู่เราคิดเล่นๆนะฮะว่าผลกระทบทุกวันนี้ที่เราได้กันอยู่ก็คือสินค้าลงเรือแหลมฉบังวิ่งไปสิงคโปร์ 3-5 วันแต่ถ้าลงสินค้าอยู่ที่อุตสาหกรรมนะฮะยังมหาชัยนะครับเราเห็นว่าอุตสาหกรรมเยอะแยะเลยในเขตรอบปริมณฑลกรุงเทพวิ่งไปลงที่ระนองนะฮะโดยที่นั่นมีท่าเรือนะครับนี่แค่สินค้าในเมืองไทยนะครับแล้วขนออกไปทางตะวันออกกลางไปอินเดียโอมานหรือประเทศต่างๆในตะวันออกกลางนะครับลองดูนะครับว่ามันย่นระยะทางได้เท่าไหร่นะฮะแล้วเรื่องในการท่องเที่ยวทุกอย่างนะฮะเมื่อมันมีท่าเรือมีการสร้างมีอะไรแค่โครงการวิจัยเนี่ยพวกท่านลงไปเนี่ยผลรายได้จากการท่องเที่ยวก็เกิดขึ้นแล้วอย่างเช่นวันที่ 6 วันที่ 7ท่านลงไปเนี่ยอย่างน้อยท่านก็คงไม่ก้องพอกุ้งปูหอยจากกรุงเทพลงไปฮะท่านก็ไปซื้อชุมชนชาวบ้านแน่นอนก็ประมงก็จับได้ทุกอย่างมันก็จะเป็นรายได้ผลพวงเงินขึ้นมาหมดเลยครับในภาคของสมาคมธุรกิจนะฮะเราจะประชุมและร่วมลงพื้นที่กับชาวบ้านกันมาตลอดทั้งท่องเที่ยวโดยชุมชนนะเราก็ฟังเสียงผลกระทบมีอย่างเมื่อวานนี้ฮะเราได้ประชุมกันมาก็มีหัวข้อหลักๆแค่ว่าโครงการลงไปวิจัยเนี่ยชาวบ้านถามมาอย่างเดียวว่าที่สปก.เขาจะได้เวียนคืนหรือไม่นะพืชผักผลไม้ที่เขาปลูกอยู่แม้กระทั่งพืชเศรษฐกิจของจังหวัดชุมพร
ทบจะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศที่ทรงพิเรียนออกไปทั่วโลกนะครับก็ยังต้องขนส่งทางไหนครับก็ต้องไปทางรถไปออกเชียงรายนะฮะไปออกเชียงของหรือว่าก็ต้องขนมาทางรถไฟไปออกที่บ้านนาแรงนะฮะที่หนองคายก็ต้องไปใช้ระบบขนส่งทางรางทางอะไรนะแต่ถ้าเรามีท่าเรือแค่เศรษฐกิจตรงชุมพรนะครับอย่าลืมนะทุกคนจะพูดว่าประตูเมืองแห่งภาคใต้14 จังหวัดชุมพรถ้าจะเป็นคอควรนะการพัฒนาถนนหนทางนี่แทบจะยากมากเลยท่านลงวิ่งดูนะฮะท่านจะมีแค่2เลนแค่นั้นเองทั้งที่เอาง่ายๆแค่ช่วงปีใหม่เนี่ยถนนลงจากชุมพรไปสุราษฎร์ไป14จังหวัดภาคใต้มีเส้นเดียวครับเกิดอุบัติเหตุทีเดียวติดไปทิ้ง 3-4 ชั่วโมงนะฮะแต่ถ้าเราว่าเรามีการขยายเมืองมีการสร้างท่าเรือทุกอย่างขนส่งพาณิชย์ทุกอย่างนะฮะการสาธารณูปโภคมันก็จะตามไปผมมองว่าการเจริญโตของเมืองก็จะโตขึ้นถามว่ามีผลกระทบไหมทุกที่นะฮะไม่ว่าจะสร้างอะไรที่ไหนผมมองว่ามันมีผลกระทบแต่มันมีวิธีแก้ไขมีวิธีเพราะเราคิดกันแล้วมันก็ต้องคิดผูกแล้วคิดแก้อยู่แล้วครับทุกอย่างมันต้องแก้ไขปรับปรุงไปเราต้องดูประเทศที่ว่าเขาพัฒนานะฮะลองดูญี่ปุ่นท่าเรือไม่รู้สักกี่แห่งการขนส่งทำไมเขาทำกันได้ล่ะครับแล้วทำไมยังชุมพรหรือเมืองไทยจะทำกันเนี่ย เรื่องคัดค้านมันเป็นสีสันของการคัดค้านถ้าไม่มีการคัดค้านเลยผมมองว่ามันง่ายเกินไปผมมองว่าการคัดค้านหรือการมาประท้วงกันบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันเป็นสีสันที่ให้เรามานั่งคิดนั่งทำและปรับปรุงกันให้ดีขึ้นนะครับผมไปมองในภาพของธุรกิจท่องเที่ยวว่าคือสนับสนุนเต็มร้อยมาแต่ไหนแต่ไรแล้วฮะมันไม่เกิดชาตินี้ขอให้เกิดชาตินี้เถอะครับขอบคุณครับ